ไปด้วยใจกล้าหาญนะครับไม่มีใครที่จะสามารถไปสู่ขั้นสำเร็จขั้นหนึ่งไปสู่ขั้นหนึ่งได้โดยขาดความกล้าหาญทุกคนจะต้องมีในจิตใจหรือจะต้องมุ่งมั่นอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเป้าหมายของพระเจ้านั้นก็คือการที่เราจะมีชีวิตเหมือนอย่างพระเยซูคริสต์แล้วไม่ได้เข้าก้ามข้ามไปแล้วเนี่ยจะต้องเข้าไปทำลายคนมอร์ไรต์คนเกอร์กาชัยเทบูไซต์ต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นจะต้องทำสงครามนะฮะถ้าไม่มีใจกล้าหาญแล้วเนี่ยก็จะไม่มุ่งมั่นก็จะย่อท้อก็ถดถอยไปในที่สุดนะครับในความหมายของพระคัมภีร์ก็หมายความว่าชีวิตของเรานั้นมีความบาปพระเจ้าได้ทำลายแล้วในความบาปใหญ่ๆที่เราจะต้องจัดการแล้วก็หลังจากนั้นแปลเปลี่ยนชีวิตอย่างที่อาจารย์สุรเดชบอกภายนอกต้องสอดคล้องนะครับแล้วก็เมื่อพระเจ้าได้ทรงให้เราได้จัดการนะครับในโยชูวาถ้าเราอ่านเนี่ยโยชูวาได้ยุกบุกเข้าไปแล้วก็ยึดเมืองใหญ่ๆหมดเลยนะครับแต่มีเมืองเล็กๆมากมายเต็มไปหมดที่ประชากรในถิ่นคานาอันก็ยังอาศัยอยู่แล้วโยชูวาก็แก่พระเจ้าก็บอกให้แบ่งดินแดนนั้นออกไปโยชูวาไม่สามารถจะยกทัพออกไปปราบตลอดชีวิตของตัวเองได้แล้วเพราะจะต้องใช้เวลาใช่ไหมครับแล้วก็เพราะนั้นก็ให้แบ่งดินแดนแล้วหลังจากนั้นอิสราเอลก็เข้าไปจัดการในดินแดนตัวเองที่ได้ถูกแบ่งแยกไปนะครับก็เหมือนความบาปที่ซ่อนเร้นอยู่ตามซอกตามมุมต่างๆในชีวิตของเราที่เราจะต้องจัดการต่อไปหลังจากที่เราได้มาเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์แล้วจะต้องมุ่งมั่นต่อในการกวาดล้างบาปออกไปให้สิ้นหมดนะครับแล้วก็นี่เป็นสิ่งที่อาจารย์ได้ความกล้าหาญที่ได้พูดเอาไว้ว่าต้องทำต่อไปนะครับในต่อมาในการ crossover นะครับก็อาจารย์สุรเดชก็ได้พูดถึงเรื่องความบริสุทธิ์นะครับว่าชีวิตที่บริสุทธิ์นั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาเพราะว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งความบริสุทธิ์พระเจ้าไม่ต้องการให้อิทธิพลของโลกความคิดต่างๆที่สิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทัยนั้นเข้ามาคลืบคลามเข้ามานะครับแล้วก็อาจารย์สุรเดชก็ได้ทำให้เราเกิดความเข้าใจและตระหนักถึงชีวิตของความบริสุทธิ์เปรียบเหมือนชีวิตที่ได้กลับใจใหม่แล้วพระเจ้าเริ่มเปิดก๊อกแล้วก็น้ำบริสุทธิ์ผ่านก๊อกน้ำไหลเข้ามาผ่านเครื่องกรองสมัยก่อนเป็นน้ำเป็นกาแฟเป็นโค้กอะไรต่างๆซึ่งดื่มแล้วสุขภาพไม่ดีพระเจ้าก็ทรงนำพระวิญญาณก็เข้ามาในชีวิตแล้วลามชำระล้างก๊อกเปิดไปเรื่อยๆนะครับสีกาแฟก็จางลงจางลงจางลงไปเรื่อยๆในที่สุดเมื่อเปิดก๊อกไปเรื่อยๆเชื่อมต่อกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในที่สุดพระเจ้าก็ชำระล้างให้มีชีวิตเหมือนอย่างพระเยซูได้นะครับแต่ขณะเดียวกันอยู่ในสงครามไปวิญญาณพอเผลอปั๊บซาตานก็โยนกาแฟใส่เข้าไปในถ้วยใหม่ครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นคริสเตียนจึงไม่มีใครบอกว่าจบแล้วนะแต่ว่าเปิดน้ำให้ก๊อกไหลลงไปเรื่อยๆศัตรูจะเอากาแฟมาโยนโค้กมาใส่เข้าไปในถ้วยแต่ถ้ามันเปิดก๊อกไว้แล้วแล้วก็ของน้ำสะอาดก็จะมาไล่ออกไปเรื่อยๆในที่สุดนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่ได้พูดถึงความบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่เราจะต้องตัดซื่อกับพระเจ้าและในความบริสุทธิ์ในแง่นี้หมายถึงในความบริสุทธิ์ในเครื่องจุดมุ่งหมายแล้วก็เป้าหมายปลายทางในชีวิตด้วยหลายคนไม่ทำบาปกลัวโน่นกลัวนี่ไม่พูดไม่ขี้โมโหแต่จุดมุ่งหมายปลายทางแล้วบางทีไม่ได้อยู่เพื่อพระเจ้านะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่อาจารย์สุรเดชบอกว่าในที่สุดแล้วต้องอยู่เพื่อพระเจ้าอยู่เพื่อมหาบัญชาของพระเจ้านะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องเอามาเช็คและใคร่ครวญในชีวิตของเราและในวันนี้นะครับในตอนนี้ซึ่งผมก็พูดไปแล้วตอนนี้เขาเหลือครึ่งชั่วโมงเองนะฮะก็เข้าสถานการณ์เดียวกับอาจารย์สุรเดชนะครับแต่มีเรื่องนึงที่จะมาเล่าให้ฟังก็คือว่าอาจารย์สุรเดชกับผมเนี่ยเป็นฝาแฝดฝ่ายวิญญาณนะเราเกิดในวันเดียวกันมาเชื่อพระเจ้าขณะที่ผมไปรับเชื่ออยู่ข้างหน้าในคริสตจักรเนี่ยนะผมได้ยินเสียงเหมือนคนร้องไห้อยู่ข้างๆผมหันไปอ้าวอาจารย์สุรเดชโอ้กำลังสารภาพบาปน้ำตาไหลพรากเลยสารภาพอะไรบ้างขอเก็บเป็นความลับวันนั้นผมก็ได้ยินอยู่คนเดียวก็ยืนนั่งอยู่ข้างกันนี่แหละคุกเข่าสารภาพบาปแต่เราเป็นฝาแฝด
ฝ่ายวิญญาณนะครับแม้ว่าข้างนอกจะดูแตกต่างแต่ภายในเรามีความคล้ายค่อนข้างจะมากเลยทีเดียวนะอาเมนนะครับขอบคุณพระเจ้านะฮะซึ่งในวันนี้เราก็มาที่บทเรียนของเราผมก็ปูพื้นเล็กน้อยเพราะว่าในช่วงแรกๆคนของเรายังเข้ามาไม่ถึงค่ายเพื่อจะให้เชื่อมต่อแล้วก็เข้าใจว่าพูดอะไรไปนะฮะพี่น้องในชีวิตของเรานั้นการเตรียมพร้อมนะครับการ cross over แล้วเข้าไปเตรียมพร้อมเนี่ยเราก็ต้องถามว่าเราเตรียมอะไรเตรียมมาทำไมอันแรกก่อนใช่ไหมนะครับโอ้ถ้าเรามีจุดมุ่งหมายที่ไม่ชัดเจนแล้วเราก็จะเตรียมผิดหมดเลยนะหรือว่ามีจุดมุ่งหมายที่เตรียมไปไม่ถึงเป้าหมายที่แท้จริงของพระเจ้าเราก็จะเตรียมเป็นอยู่ระดับหนึ่งคนเราทุกคนทำทุกอย่างอยู่ในการเวลาอยู่เราจะวัดอยู่ตามเวลาการเวลาของเราแต่ถ้าจุดมุ่งหมายเราชัดแล้วเราเชื่อฟังตามพระคัมภีร์กระบวนความคิดกระบวนให้เวลากระบวนจัดสรรชีวิตจะเปลี่ยนหมดจากสิ่งที่เราเป็นทันทีนะครับดังนั้นพระเจ้าทรงโปรดให้กับเราบอกว่าเราจะต้องเตรียมชีวิตและอาจารย์ทั้ง3ท่านที่ได้กล่าวมาแล้วทั้งอาจารย์เจมส์อาจารย์วิลสันอาจารย์จรเดชก็ขานรับเป็นแฝด3ฝ่ายวิญญาณเหมือนกันหมดว่าเราจะต้องมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าเพราะว่านั่นเป็นพระวจนะที่พระเจ้าได้บอกเอาไว้นะครับพระคัมภีร์ไม่ได้มีชีวิตบอกเลยว่าอยู่ไปแล้วให้เกิดผลสูงสุดให้เป็นนักธุรกิจที่ทำเงินเยอะๆไม่มีนะครับพระคัมภีร์บอกเลยว่าธุรกิจในโลกนี้ในที่สุดแล้วมันก็จะสูญสลายหายไปหมดใช่คนเราต้องทำงานนะครับเราต้องทำงานเราต้องใช้ตะลันที่พระเจ้าให้เรามีบางคนก็เป็นคนที่ทำงานไฟแนนซ์บางคนก็เป็นเปิดธุรกิจของตัวเองบางคนก็เป็นนักขายนะครับบางคนก็เป็นข้าราชการเราต้องทำงานเรามีตะลันของเราแต่จุดมุ่งหมายลึกที่สุดของชีวิตคริสเตียนก็คือการติดตามการขยายอาณาจักรเพราะเราเป็นประชากรสวรรค์ของพระเยซูคริสต์และนี่ก็ทำให้เราเข้าใจถึงการเตรียมตัวไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางว่าเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรแต่ประเด็นแรกเมื่ออิสราเอลได้ข้ามแม่น้ำไปก่อนที่จะข้ามแม่น้ำไปอิสราเอลรู้เลยว่าหลังจากนี้จะเกิดสงครามใช่ไหมครับดังนั้นในมุมหนึ่งของการดำเนินชีวิตคริสเตียนเนี่ยเมื่อเราได้มาทราบเชื่อพระเจ้าแล้วเราได้ข้ามแม่น้ำยอร์แดนไปแล้วเราได้กลับใจใหม่แล้วแล้วเข้าไปในแผ่นดินคานาอันที่พระเจ้าสัญญาว่าจะมีสันติสุขจะมีความรักจะมีความชื่นชมยินดีแล้วซึ่งเราได้รับแล้วทางข้างในฮะพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาพระเจ้าบอกพระองค์เป็นพระเจ้าแห่งสันติสุขพระองค์เป็นพระเจ้าแห่งความรักพระองค์เป็นพระเจ้าแห่งความชื่นชมยินดีแล้วพระองค์เป็นพระเจ้าที่จะนำชีวิตของเราต่อไปพระองค์เข้ามาในชีวิตของเราแล้วแล้วพระเจ้าปรารถนาให้เรามีสุขแต่ว่าเรายังเป็นคนเดิมอยู่อย่างที่อาจารย์จรเดชบอกในความคิดในอารมณ์ในนิสัยในความเคยชินยังเป็นแบบเดิมอยู่ใช่ไหมครับทำให้เกิดความเข้าใจนะครับแล้วก็พระคัมภีร์ก็บอกเลยว่าพอข้ามไปในคานาอันปั๊บมีสงครามเมื่อมาเชื่อคริสเตียนปั๊บมีศัตรูเลยสมัยก่อนซาตานมาบอกยืนกอดคอกันแล้วก็คุยกันบอกให้เราเป็นบัดดี้กันนะเดี๋ยวนี้พอไปเชื่อพระเยซูบอกศัตรูซาตานมันร้องเลยนะข้ามไปนะครับคนอาโมไรต์อะไรต่างๆก็จะพยายามจะมาโจมตีเราดังนั้นเราต้องไม่ตกใจนะครับหนึ่งเปโตรบทที่5ข้อ8บอกว่านะหนึ่งเปโตรบทที่5ข้อ8บอกว่าจงควบคุมตนเองนะครับควบคุมตัวเองจงระวังระวัยให้ดีศัตรูของพวกท่านคือมารดุจสิงโตคำรามดุจวนเวียนเที่ยวเสาะหาคนที่มันมาจะกัดกินได้ใช่ไหมครับเมื่อมาเชื่อพระเจ้าปั๊บนะครับพระคัมภีร์บอกควบคุมตัวเองพระองค์ไม่ได้หมายความว่าควบคุมความประพฤติในพระคัมภีร์เดิมในภาษาเดิมบอกว่า be sober minded หมายความว่าคุมสติให้ดีนะเพราะเดี๋ยวซาตานมันจะมาไม่ใช่ว่าเห็นปุ๊บตกใจวิ่งเลยนะนะครับนะครับเรารู้แล้วว่าเราอยู่ในสงครามฝ่ายวิญญาณเพราะฉะนั้นชีวิตคริสเตียนบอกว่าทำไมมาเชื่อพระเจ้าแล้วแล้วจะต้องมามีความวุ่นวายในชีวิตจริงๆเราต้องมันถามตัวเองว่าพระเจ้าซึ่งไม่มีบาปแล้วก็เราซึ่งเป็นมนุษย์เนื้อหนังแล้วกำลังค่อยๆเปลี่ยนแปลงใครจะพูดถูกกว่ากันใช่ไหมครับนะ
ง่ายมากเลยผมจะอย่างนี้ตลอดเลยพระเจ้าที่บริสุทธิ์พระเจ้าที่ไม่มีบาปพระเจ้าที่เข้าใจทุกสิ่งสารพัดเพราะว่าพระองค์เป็นพระสัพพัญญูใครจะคิดถูกกันเมื่อเวลาอ่านพระคัมภีร์บอกแน่นอนพระเจ้าปั๊บเชื่อฟังเลยนะฮะชีวิตคริสเตียนง่ายมากๆเลยเนาะมีใจเชื่อฟังมีใจถ่อมกับพระเจ้าก็จะเกิดผลนะครับอย่างมากมายนะครับตอนนี้เพื่อการเข้าไปสู่ในคานาอันแล้วจะต้องทำสงครามจะต้องมีการเตรียมตัวนะครับก็มีสิ่งที่อิสราเอลคิดก็คือเสบียงนะครับโยชูวาก็ไปบอกให้คนของตัวเองเนี่ยเตรียมเสบียงนะครับก็เตรียมเสบียงนะก็ไปเตรียมจัดหาอะไรต่างๆมานะครับพอข้ามแม่น้ำยอร์แดนปั๊บพระเจ้าก็ให้ข้ามไปโดยเดินบนแผ่นแม่น้ำที่แห้งนะฮะก็เข้าไปเป็นฤดูเก็บเกี่ยวใช่ไหมครับตอนนั้นฤดูเก็บเกี่ยวก็โอ้โหพระคัมภีร์บอกเลยว่าเมื่อข้ามไปแล้วเนี่ยหลังจากนั้นก็มีการเข้าสุนัตใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็มีการฉลองเทศกาลปัสกาในแผ่นดินคานาอันเป็นครั้งแรกเนี่ยนะครับหลังจากนั้นมานาก็เลิกมาครับแล้วพระเจ้าก็ให้เขาเก็บกินผลในแผ่นดินเป็นครั้งแรกเพื่อจะย้ำเตือนเขาว่าแผ่นดินทั้งพึ่งและน้ำนมที่พระเจ้าได้ให้เนี่ยเริ่มต้นแล้วนะตอนนี้แล้วก็พระเจ้ากำลังเข้าไปครอบครองนะครับนั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้ากำลังบอกเขานะแต่การครอบครองเนี่ยพระเจ้าได้พูดเอาไว้เป็นพระสัญญาแล้วก็จะเกิดผลก็ต้องมีการฉวยของพระสัญญาเพราะนั้นในความเชื่อของคริสเตียนเมื่อเวลาเราจัดเตรียมเราต้องตระหนักว่าสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงสัญญานั้นไม่ได้ให้มาลอยๆแต่พระเจ้าให้เราแสดงออกจากความเชื่อความไว้วางใจที่มีในพระเจ้าด้วยการดำเนินชีวิตออกมาให้สอดคล้องกับสิ่งที่อยู่ภายในแล้วก็มีส่วนร่วมกับพระเจ้าในการครอบครองนะฮะนั้นชีวิตของคริสเตียนนั้นถ้าไม่มีการแสดงออกจากภายนอกที่สะท้อนอยู่ภายในเนี่ยเราก็จะสงสัยว่ามีความเชื่อตามนี้จริงหรือเปล่านะแต่อิสราเอลก็มีการเตรียมตัวด้วยการส่งคนออกไปสอดแนมดูแผ่นดินนะครับในตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงใช้ให้ใช้ตะลันในความรู้ความรอบคอบไปเช็คนะครับดูต่างๆเพื่อจะไปดูว่าเมืองเยริโคเมืองแรกได้จะตีอย่างไรนะครับแต่ว่าพระเจ้าก็ให้เปิดรับฟังในการที่พระเจ้าจะทรงทำการใช่ไหมครับเพราะเยริโคไม่ได้ถูกตีด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะยุทธวิธีธรรมดานะครับแต่ด้วยการที่ให้เชื่อฟังพระเจ้านะครับพระเจ้าสั่งทุกครั้งเวลาโยชูวากำลังจะเริ่มเข้าสู่การรบพระคัมภีร์ก็บอกว่าพระเจ้าตรัสว่าทุกครั้งเลยพระเจ้าตรัสว่าสั่งโยชูวาแปลว่าโยชูวาแสวงหาพระเจ้าพระคัมภีร์ไม่ได้พูดเป็นคล้ายๆเป็นละเอาไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับโยชูวาแสวงหาพระเจ้าทุกครั้งก่อนเข้าสู่สงครามและพระเจ้าก็พระคัมภีร์ก็บอกว่าพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าตรัสบอกโยชูวาว่าแล้วเขาก็เข้าใจนะครับแต่เยริโคนั้นเป็นสงครามพิเศษพระเจ้าบอกแล้วว่าพระเจ้าจะเป็นผู้ทำสงครามครั้งนี้ให้กับเขาแล้วก็เดินรอบกำแพงไปเฉยๆใช่ไหมครับเราที่ตามที่เราทราบ7วันแต่ว่าจุดก็คือว่าเยริโคกำแพงถล่มลงมาทหารส่วนใหญ่เป็นนะครับที่จะมาสู้รบกับอิสราเอลในเยริโคก็ยืนอยู่บนกำแพงนั่นแหละนะครับพอพระเจ้าให้กำแพงถล่มลงมาทหารก็ล้มตายไปเกือบหมดเลยนะกองทัพอิสราเอลก็มุ่งตรงไปพระคัมภีร์บอกให้ทุกคนวิ่งตรงไปข้างหน้าหลังจากโห่ร้องหลังจากที่ปุโรหิตเป่าแตรนะครับด้วยเขาสัตว์แล้วเนี่ยนะครับก็มุ่งตรงไปโอ้หลังจากนั้นกวาดล้างเยริโคได้อย่างง่ายดายเพราะว่าพระเจ้าจัดการไปหมดแล้วแล้วหลายคนที่ประชากรเยริโคก็คงบ้านหล่นทับตายบ้างอะไรบ้างนะครับที่รอดอยู่ก็คงจะไม่เยอะนะนะครับแต่นั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงทำใช่ไหมครับต่อมาพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าได้เรียกเขานะครับเป็นกองทัพตั้งแต่แรกเลยนะครับตั้งแต่ในอพยพบทที่6ข้อ26นะครับพระคัมภีร์บอกอิสราเอลเนี่ยเป็นโฮสต์หมายความว่าเป็นกลมกองของพระเจ้านะแล้วก็พระเจ้าก็ยังเรียกต่อมาหลังจากที่เดินออกจากอียิปต์มาแล้วเรื่อยไปนะครับเพราะว่าเป็นนะครับอิสราเอลถูกพระเจ้าเรียกอย่างนั้นเพราะว่าพระเจ้ากำลังเตรียมให้เขารู้ว่าเดี๋ยวจะต้องเข้าสู่คานาอันเขาจะต้องทำสงครามนะครับพระเจ้าเรียกเขาเป็นคนของกองทัพของพระเจ้าพระเจ้าทรงเรียกพระองค์เองว่าเป็นนักรบอยู่ในอพยพบทที่15ข้อ3นะครับแล้วก็บ่อยครั้งพระเจ้าจะเรียกชื่อของพระองค์ว่าพระยาเวจอมทัพนะครับนะหรือว่าพวกเราชอบ
เรียกตามพระคัมภีร์สมัย1971บอกว่าพระเจ้าจอมโยธาอย่างนี้เป็นต้นนะครับพระเจ้าจะบอกพระองค์ตลอดว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าจอมทัพใช่ไหมครับในพระคัมภีร์ได้พูดบอกว่าพระเจ้าได้มาเยี่ยมเยียนโยชูวาขณะที่โยชูวากำลังไปสำรวจอยู่ที่เยริโคปุ๊บพระเจ้าจอมทัพมาสถิตอยู่ใช่ไหมครับโยชูวาถามบอกว่าท่านเป็นฝ่ายเราหรือฝ่ายศัตรูบอกเราคือพระเจ้าจอมทัพโยชูวาตกทรุดลงนมัสการพระเจ้าแล้วพระเจ้าบอกให้ถอดรองเท้าใช่ไหมครับเพราะที่นี่เป็นที่สถิตที่บริสุทธิ์ของพระเจ้าอย่างที่อาจารย์จอร์เดตบอกให้มีความยำเกรงนะฮะพระเจ้าก็ได้มาพบกับโยชูวาเหมือนอย่างที่พระเจ้าได้ไปพบกับโมเสสในพุ่มไม้ที่ไม่ไหม้ไฟในครั้งนั้นพระองค์มีพระคุณกับเขาอย่างมากมายเพราะว่าพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะอยู่กับเขาพระเจ้าอยู่กับโมเสสอย่างไรพระเจ้าก็จะอยู่กับโยชูวาฉันนั้นเช่นเดียวกันนะครับในวันนี้พระเจ้าก็อยู่กับเราด้วยอาเมนไหมพี่น้องนะครับโดยทางพระเยซูคริสต์ถ้าเราได้อ่านในหนังสือเอเฟซัสอย่างนี้ในบทที่1พระเจ้าได้บอกเราว่าพระเจ้าได้ทรงอวยพรเราเจิมเราด้วยฤทธิ์อำนาจที่ได้ชุบพระเยซูคริสต์ขึ้นมาจากความตายใช่ไหมครับเป็นอำนาจเดียวกันเลยพี่น้องที่พระเจ้าบอกได้อวยพรได้เจิมตั้งให้กับเราทุกคนแล้วสมัยนั้นพระเจ้าจะเลือกบางคนใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวนี้ทุกคนถูกเลือกหมดถูกเรียกเหมือนกันหมดว่าเป็นปุโรหิตเพราะเป็นการเจิมที่ผ่านทางพระเยซูมาอย่างเต็มขนาดนะครับดังนั้นเนี่ยจึงไม่มีคริสเตียนคนไหนจะบอกว่าอ่อนแรงอยู่ตลอดเวลาปีนึงก็ยังอ่อนแรงอยู่ต้องเยียวยาพระวิญญาณช่วยมาแตะด้วยพอปีที่ต่อมาอีก12เดือนต่อมาเจอกันก็ยังเยียวยาอยู่นะครับ3ปีต่อมาก็ยังเยียวยาอยู่ no ไม่ใช่พระเจ้าบอกเลยพระเจ้าแตะต้องเราและทุกสิ่งสารพัดในโลกนี้ที่อะไรที่จะเป็นตัวขัดขวางไม่ให้เราเดินติดตามพระเจ้าอย่างเกิดผลเราสามารถพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำลายอุปสรรคขวากหนามกำแพงเหล่านี้ออกไปได้เพื่อจะเดินติดตามพระเจ้าเพราะว่านิมิตหมายของพระเจ้าบอกเลยว่าให้เราออกไปนำพระสิริของพระเจ้าไปทั่วทุกปลายแผ่นดินโลกเพราะนั้นพระเจ้าจะอีควิปเราอย่างที่พระเจ้าให้พันธกิจแก่เรานั้นพระเจ้าจะอีควิปหรือพระเจ้าจะสร้างเราพระเจ้าจะเตรียมทุกอย่างให้พร้อมกับเราเพื่อเราจะสามารถทำการของพระเจ้าได้สำเร็จอย่างแน่นอนถ้าไม่งั้นพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งการตรัสมุสาซึ่งเราก็ไม่เชื่อว่าพระเจ้าจะเป็นผู้ตรัสมุสาเพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความบริสุทธิ์และพระเจ้าเลือกเราทุกคนพี่น้องอาเมนไหมครับนะฮะเมื่อพระคัมภีร์ได้พูดแบบนั้นปั๊บนะฮะชีวิตของอิสราเอลเนี่ยก็มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางนะครับอิสราเอลได้ต่อสู้พระเจ้าฝึกก่อนเข้าคานาอันนะครับโมเสสก็นำคนอิสราเอลเดินไปเรื่อยๆนะครับแต่แล้วก็ไปลบกับคนอามาเลกใช่ไหมครับที่เราได้เคยอ่านนะฮะพระเจ้าฝึกคนของพระเจ้าฝึกโยชูวาแล้วก็พระเจ้าสั่งให้โยชูวาลงไปลบกับคนอามาเลกในอยู่พยพบทที่14บทที่17ข้อ14ใช่ไหมครับแต่แล้วก็ให้ยกแขนนะครับโยชูวาจะขึ้นไปบนเขาแล้วก็ยกแขนขึ้นถ้ายกแขนขึ้นเท่าไหร่อิสราเอลก็จะได้เปรียบแล้วก็จะได้ชัยชนะในที่สุดในที่สุดแล้วโยชูวาโมเสสก็ยกมือแล้วโยชูวาก็รบจนได้ชัยชนะใช่ไหมครับซึ่งพระเจ้าฝึกโยชูวาเตรียมเอาไว้เพื่อจะเป็นผู้ที่นำคนอิสราเอลเข้าไปนะครับในที่สุดแล้วโยชูวาก็ถูกฝึกถูกเตรียมพระคัมภีร์บอกว่าโมเสสนั้น เริ่มต้นนำคนอิสราเอลออกจากอียิปต์นั้นก็คือประมาณทัก80โยชูวาก็ประมาณ40พอโมเสสจากไปพระคัมภีร์เขียนเอาไว้โมเสสจากที่120โยชูวาก็ประมาณ80เริ่มนำคนอิสราเอลเข้าสู่คานาอันหลังจากที่ถูกโมเสสฝึกใช่ไหมครับพระคัมภีร์เขียนบอกโยชูวาผู้รับใช้ของโมเสสใช่ไหมครับถ้าเรียกไปแล้วก็คือเป็นมือขวาของโมเสสใช่ไหมครับพระเจ้าฝึกโมเสสโยชูวาผ่านโมเสสโยชูวาเป็นเหมือนทหารที่เป็นนะครับโมเสสเอาพันท้ายปากกระบอกปืนตบบ้างนะครับฝึกบ้างยืนยึดพื้นนะครับทำสารพัดทุกอย่างจนโยชูวาเข้มแข็งแล้วก็รับฟังคำสั่งแล้วบอกว่าทุกสิ่งที่พระเจ้าได้สั่งให้กับโมเสสโยชูวาจะทำทุกอย่างตามนั้น
ไม่เปลี่ยนแปลงจากที่พระเจ้าได้บอกมีความคิดเข้าใจจุดประสงค์และวิธีการอย่างตลอดถูกต้องโดยตลอดนะครับเราก็มาดูต่อในพระคัมภีร์ที่บอกว่าเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเรียนรู้มิติสงครามฝ่ายชีวิตของโมเสสและโยชูวาโดยใช้สิ่งต่างๆที่ท่านทั้งสองดำเนินชีวิตสอนเรานะครับ 1. ใช้นักรบที่ได้รับการคัดสรรนะครับพระคัมภีร์ได้พูดเอาไว้นะในอพยพบทที่17ข้อ9ที่ได้พูดเอาไว้นะครับอันนี้ก็โยชูวาสั่งให้คนโมเสสสั่งให้โยชูวาไปรบกับคนอามาเลกใช่ไหมครับต่อมาเฉลยธรรมบัญญัติที่20ข้อ8นะครับพระคัมภีร์ก็พูดถึงเรื่องกฎเกี่ยวกับการสงครามและให้เลือกคนกล้าหาญโยชูวาบทที่8ข้อ3ก็พูดว่าให้เลือกนักรบกล้าหาญให้ไปตีเมืองไออันนั้นก็เป็นโยชูวาให้พระเจ้าสั่งโยชูวาให้เลือกนะครับเลือกนักรบที่กล้าหาญก็คือเลือกคนที่เหมาะสมเลือกคนที่มีความสามารถนะมาโยชูวาก็เลือกทหารที่สามารถในโยชูวาบทที่8ข้อ3ได้พูดถึงว่าโยชูวาคัดนักรบ 30,000 คนขึ้นไปรบกับคนเมืองไอพระเจ้าบอกยุทธวิธีเสร็จเพราะโยชูวาอธิษฐานพระเจ้าบอกให้ตั้งกองระวังแอบไว้อยู่หลังเมืองแล้วก็กองเดินไปหลอกที่หน้าเมืองใช้คน 30,000 แต่เดิมส่งคนสอบแนมออกไปที่ดูเที่ยงแบบโอ้ยเมืองนี้สบายมากเป็นกล้วยเข้าปากเลยส่งไปแค่ 3,000 โอ้โหถูกตีมาวิ่งกันกระเจิงกระเจิงพระคัมภีร์บอกตายไป36ใช่ไหมครับจริงๆก็ตายน้อยนะแต่พระคัมภีร์บอกว่าครับบอกว่าใจเขาละลายเป็นน้ำพึ่งไปแล้วอ่ะนะครับก็คือวิ่งเร็วกับศัตรูพูดง่ายวิ่งป่าราบเลยศัตรูจะไล่ฆ่าแต่ไม่ทันกำลังจะเงื้อโน่นวิ่งไปโน่นแล้วใช่ไหมครับก็เลยพวกวิ่งไม่ทันเลยโดนฆ่าไป36คนนะที่เหลือวิ่งกันแจ้นเลยแต่เป็นการใช้วิธีการแบบมนุษย์พอใช้วิธีการของพระเจ้าเปลี่ยนใหม่เลยคราวนี้พระเจ้ายกให้ยกขึ้นไป10เท่าเลยแล้วก็มีกองที่ไปซ่อนอยู่ข้างหลังเมืองแล้วมาอยู่ข้างหน้าเลือกคนที่เหมาะสมและโยชูวาก็เลือกไป 30,000 คนเพราะนั้นสิ่งนี้ในงานที่เหมาะสมเราจะต้องเลือกคนนะครับเราจะต้องเลือกคนนะให้ใช้ทำโน่นทำนี่ทำนั่นต่างๆผู้นำที่ดีนั้นจะต้องให้คนได้มีโอกาสทำนะครับต้องนั่งคิดไปตลอดเลยว่าผู้นำหัวหน้าแคร์นะครับหัวหน้า LG มองดูสมาชิกมี8คนคนหนึ่งควรจะทำอะไรต้องรู้อย่างละเอียดเลยว่าแต่ละคนจะเติบโตอย่างไรเพื่อจะฝึกจะสร้างแล้วให้มีส่วนในการทำที่อย่างเหมาะสมผมทำงานบริษัทนะเขาเรียก IDP Individual Development Program ทุกคนบริษัทจะมีหมดเลยคนนี้จุดอ่อนจุดแข็งยังไงแล้วจะสร้างต่อไปในระดับต่อไปสร้างด้วยอะไรทำอะไรใช้เวลากี่ปีเขาจะคิดอย่างละเอียดเลยดังนั้นคนของพระเจ้าก็เหมือนกันพระเจ้าก็ให้ทำอย่างนั้นล่ะหัวหน้าแคร์ต้องมองปรื๊ดไปเราถึงไม่อยากให้แคร์มันใหญ่มากเพราะว่าพอ20คนหัวหน้าแคร์ก็ไม่รู้จักคนละคนกลุ่มหนึ่งก็จะถูกปล่อยปละละเลยจะไม่ได้รับการสร้างใช่ไหมครับแล้วโดยเฉพาะยิ่งแค่ในสมัยนี้เนี่ยเราให้ผู้ชายสร้างผู้ชายผู้หญิงสร้างผู้หญิงโอ้โหผู้ที่ช่วงดูแลผู้ชายแค่หนึ่งตั้ง20คนดูเข้าไป10คนผู้หญิงก็ส่วนใหญ่ก็จะมีมากกว่าผู้ชายอยู่เป็น10กว่าคนดูไม่ไหวนั่นเป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจและต้องใช้วิธีการของพระเจ้าเลือกคนที่เหมาะสมและรู้ว่าจะต้องทำอะไรเพื่อให้พี่น้องโตไปสู่เป้าหมายของพระเจ้าไปสู่ความไปบูรณ์ของพระคริสต์นั่นคือการนำพระกิตติคุณออกไปแล้วเข้าสร้างคนที่มาเชื่อวางใจในพระเจ้านะครับคริสตจักรแรกในสมัยอาจารย์เปาโลอาจารย์เปาโลใช้ทิโมธีหลายงานเลยนะครับไปทำโน่นไปทำนี่นะครับในหนึ่งโครินธ์บทที่4ข้อ17พูดถึงอาจารย์เปาโลส่งอาจารย์ทิโมธีไปที่โครินธ์นะครับนะเป็นมือขวาของอาจารย์เปาโลใช่ไหมครับในหนึ่งเทสโลนิกาก็ได้พูดถึงว่าส่งทิโมธีไปที่เทสโลนิกาไปจัดการปัญหานะฮะในกิจการบทที่19ข้อ22นั้นได้พูดถึงว่าอาจารย์เปาโลได้ใช้ทิโมธีนะครับแล้วก็เอรัสตัสเนี่ยให้ไปเยี่ยมคริสตจักรทั่วแคว้นมาซิโดเนียมาเลยนะครับทิโมธีทำทุกอย่างฝึกทุกอย่างเพราะนั้นนี่เป็นสิ่งที่เราดูให้คนที่มีได้รับการดูแลเอาใจใส่แล้วก็ฝึกฝนนะครับดังนั้นในกลุ่ม
สร้างสรรค์ชีวิตเนี่ยพอมีใครมาเชื่อกันหลายๆคนต้องมีการปกคลุมฝ่ายวิญญาณเหมือนอย่างเนี้ยนะครับแล้วก็วางคนให้คนนี้ดูคนนี้คนนี้ดูคนนี้เป็นชั้นๆๆๆๆไปนะครับอย่าปล่อยให้แบบว่าคนนี้ไม่มีแคร์อยู่อย่างนี้เป็นต้นในคริสตจักรไม่รู้คนนี้อยู่แคร์ไหนไม่ได้นะจะต้องใส่คนเข้าไปในกลุ่ม LG แล้วก็แม้ว่าคนนั้นยังไม่สมัครใจเข้ากลุ่ม LG อย่างน้อยต้องมีหัวหน้ากลุ่ม LG หัวหน้ากลุ่มแคร์คอยดูแลและหนุนน้ำใจให้เข้า LG เรื่อยๆนะครับอีกสิ่งหนึ่งก็คือพอใครเข้ากลุ่ม LG แล้วเนี่ยมีการอัสไซน์วางคนให้เป็นพี่เลี้ยงใช่ไหมครับคอยดูแลใจใสเพราะว่าพี่เลี้ยงจะคอยดูว่าทำยังไงให้คนเหล่านี้ได้ตอบสนองน้ำพระทัยพระเจ้าเข้าส่วนการรับใช้เพื่อจะเติบโตนะครับถ้าไม่งั้นก็จะไม่มีการสร้างและทุกคนก็ถูกปล่อยปะละเลยเพราะนั้นเราซึ่งเป็นผู้นำเราจะไม่ปล่อยปะละเลยมีการคัดสรรแปลว่าโยชูวารู้แล้วว่าใครเป็นยังไงแล้วโยชูวาก็เรียกมาคนนี้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 ไปลบที่เมืองไอใช่ไหมครับเขาเข้าใจคนของเขาอย่างดีมากพระคัมภีร์บอกว่าแกะพวกเราที่เป็นฝูงแกะนะครับแล้วก็ความเข้มแข็งของสติภาพของแกะของฝูงแกะจะดีได้ก็คือผู้เลี้ยงต้องรู้จักแกะของตัวเองพระคัมภีร์บอกนะครับสำคัญที่เราจะต้องเข้าใจไม่งั้นเนี่ยเราจะคัดให้คนทำนู่นทำนี่คนนี้ช่วยเล่นดนตรีนมัสการคนนี้ช่วยแบ่งปันบทเรียนพระคัมภีร์คนนี้วันนี้มีผู้สนใจมาช่วยรับแขกเราจะสเปะสปะนะครับแล้วก็ไม่เกิดผลสูงสุดนะต่อมาเราได้พูดถึงคริสตจักรในยุคนี้นะครับก็คือประเด็นหลักเราจะต้องเลือกคนที่มีคุณภาพนะครับที่มีลักษณะชีวิตที่ตอบสนองคนจะมีคุณภาพได้อย่างไรต้องหมั่นเตือนสติว่าเรามีนิมิตหมายอยู่เพื่อพระเยซูนะครับดังนั้นคนที่มีทัศนคติก็ดีก็คือคนที่มีใจอยากมีนิมิตอย่างที่พระเจ้าปรารถนาให้เรามีใจเชื่อฟังพระคัมภีร์นะครับแล้วก็เป็นคนที่อยากเปลี่ยนแปลงมีความถ่อมใจพระเจ้ารักแล้วก็สำนึกในพระคุณของพระเจ้านั่นเป็นคนที่เราควรจะเลือกผู้ที่มีทัศนคติที่ดีนะครับนะแล้วก็พระคัมภีร์ก็ได้พูดอย่างกิเดโอนเป็นตัวอย่างใช่ไหมครับกิเดโอนเนี่ยไปรบนะครับแล้วก็พระเจ้าก็บอกว่าให้เลือกคนไปรบนะครับมีคนมาสมัครรบทั้งหมดถ้าเราอ่านในพระคัมภีร์นะครับอยู่ในผู้วิจัยบทที่7เนี่ย 32,000 คนพระเจ้าบอกมากเกินไปให้คัดออกมาคัดไปคัดมาเหลือ300ในที่สุดแล้วแล้วพระเจ้าก็ส่ง300เนี่ยไปตีกองทัพของคนมีเดียนนะครับแล้วรบชนะพระคัมภีร์บอกคนมีเดียนลดยกกองทัพมาเป็นเหมือนอย่างเม็ดทรายเลยนะฮะโอ้มากมายมหาศาลเลยแต่พระเจ้าใหกิเดโอนเนี่ยยกทัพไปตีแค่300คนในตอนกลางคืนใช้เขาเรียกว่าแท็กติกบอกเซอร์ไพรส์อะแท็กใช่ไหมครับแบ่งออกเป็น3กองล้อมอยู่แล้วก็เข้าโจมตีถือคบเพลิงร้องเสียงดังนะครับคนมิเดียนตกใจแล้วก็วิ่งสับสนแล้วก็ลบกันเองเพราะมันเป็นตอนกลางคืนน่ะก็ไม่รู้ว่าใครเป็นศัตรูเป็นมิตรก็คงเดาว่ายกกันมาเยอะแต่จริงๆมีแค่300ก็เดาว่าไอ้ที่มืดๆเนี่ยที่วิ่งไปวิ่งมาเป็นพวกศัตรูเลยฆ่ากันเองเนาะตายล้มตายกันเยอะแยะเลยเพราะมันมืดน่ะใช่ไหมฮะในตอนนั้นนะว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ทำนะครับต่อมาสองใช้ผู้ที่มีอาวุธนะครับเมื่อกี้เราได้พูดถึงคนที่มีทัศนคติที่ดีแต่นี่ก็มีผู้ที่มีอาวุธนะครับต้องฝึกคนให้พร้อมที่จะเข้าสู่สงครามนะพระคัมภีร์บอกว่าการดาวิถีบอกว่า31ข้อ1บอกว่าแล้วโมเสสกล่าวกับประชาชนว่าห้องเตรียมคนในพวกเจ้าให้พร้อมด้วยอาวุธเพื่อจะทำสงครามและยกไปสู้กับพวกมีเดียนเพื่อจะแก้แค้นคนมีเดียนให้กับพระยาเวนะครับบอกให้ไปพร้อมด้วยอาวุธนะครับพระคัมภีร์บอกและในพระคัมภีร์ได้พูดเอาไว้ถึงการเตรียมพร้อมถึงการมียุทธภัณฑ์ทั้งชุดขออนุญาตไปที่เอเฟซัสบทที่6ข้อที่11ถึง18นะครับเปิดช่วยเปิดพระคัมภีร์เอเฟซัสบทที่6ข้อ11ถึง18พระคัมภีร์บอกตอนแรกไปนะครับเข็มขัดขันความจริงนะครับเอาความจริงคาดเอวอาจารย์เปาโลเนี่ยติดคุกอยู่แล้วก็มองไปที่ทหารโรมันแล้วก็สังเกตดูเกี่ยวกับทำไมถึงลบเก่งนะครับ
อาณาจักรโรมันนี่เป็นอาณาจักรทหารที่ยาวเป็นพันปีเลยในโลกนี้ไม่มีอาณาจักรใดที่มีอำนาจทางทหารยาวเท่ากับอาณาจักรโรมันนะครับแล้วคนทุกคนก็จะเขียนถึงตลอดเวลาเราจะมีแต่หนังมีอะไรประวัติศาสตร์เล่าถึงนะครับเพราะว่าทหารเนี่ยพร้อมรบมากเลยมีเทคโนโลยีที่ดีมากนะครับจากตั้งแต่แต่ละคนแต่ละคนละเปาโลก็นอนติดคุกอยู่ทหารก็อะไรอ่ะเข้ามาตรวจสอบเปิดประตูอย่าเปิดประตูคุกอะไรเงี้ยบางทีนะฮะก็เห็นอยู่ตลอดเปาโลปัญญาเปาโลก็เขียนออกมาตอนแรกคือเข็มขัดของความจริงใช่ไหมครับเข็มขัดของความจริงของทหารเนี่ยจะรัดทุกอย่างตั้งแต่เสื้อข้างในทั้งหมดรวมทั้งเกราะทั้งหมดที่หุ้มตัวจะอยู่ที่ตัวเข็มขัดนี่แหละฮะแล้วก็ฝักดาบที่เหน็บไว้อยู่กับตัวก็ติดอยู่กับเข็มขัดนี้นะครับทุกอย่างที่เวลาเข้ารบเพื่อให้คล่องแคล่วว่องไวจะถูกผูกโดยเข็มขัดตัวนี้นะครับยานเปาโลก็เปรียบเทียบกับว่าเป็นเข็มขัดของความจริงที่เปรียบเทียบเหมือนชีวิตคริสเตียนที่เดินอยู่ในความจริงของพระเจ้าใช่ไหมครับเมื่อเขาเดินอยู่ในความจริงของพระเจ้าแล้วเนี่ยก็จะมีความมั่นคงเพราะว่าเข็มขัดมันจะรัดทุกอย่างเข้าไปอยู่ด้วยกันนะครับนั่นเป็นชีวิตที่สัตย์ซื่ออยู่ในพระวจนะของพระเจ้าคือชีวิตที่อยู่บนชีวิตที่เปลี่ยนแปลงตอบสนองพระวจนะของพระองค์อันต่อมาทับทรวงแห่งความชอบธรรมนะครับจามโปโลก็เขียนถึงทับทรวงก็คือเสื้อเกราะที่สวมทับหน้าอกอยู่นะครับแล้วก็เสื้อเกราะเนี่ยจะเข้าไปปิดถึงอยู่ประมาณครึ่งน่องนะก็แล้วบางทีก็มีเกราะด้านหลังด้วยใช่ไหมครับคือทับทรวงแห่งความชอบธรรมคริสต์ในความชอบธรรมตรงนี้เรียก righteousness ไม่ใช่justification นะฮะก็คือ justification ก็คือการชอบธรรมแบบถูกกล่าวหาว่าทำผิดบาปนะครับตรงนี้พูดถึงความชอบธรรมที่มีชีวิตที่บริสุทธิ์แบบพระเจ้าพระเจ้าได้ใส่ความชอบธรรมพระองค์เข้ามาในชีวิตของเราโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์และโดยพระคุณของพระเจ้านะครับแล้วเมื่อเวลาพระเจ้ามองดูเราสภาพฝ่ายจิตวิญญาณเรานั้นมีความบริสุทธิ์แล้วใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยพระคัมภีร์บอกเราเป็นลูกของความชอบธรรมดังนั้นเนี่ยสะท้อนชีวิตของความที่เดินแล้วมั่นใจในความชอบธรรมที่พระเจ้าได้ให้ทำให้ระลึกถึงพระคุณของพระเจ้าอยู่ตลอดเวลานั่นเป็นทับทรวงของความชอบธรรมต่อมาเป็นรองเท้าของข่าวประเสริฐใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นของการติดอาวุธถ้ารองเท้าของทหารโรมันเนี่ยจะทำไว้พิเศษข้างใต้เนี่ยจะติดปุ่มอยู่นะครับเป็นรองเท้าที่ถ้าเทียบกับสมัยนี้ก็คือคนที่ชอบไปเดินป่าปีนเขาเนี่ยจะชอบซื้อแล้วมันก็จะมีไอ้เขาเรียกอะไรดอกของยางของรองเท้าเนี่ยค่อนข้างจะลึกสามารถจะเกาะหินเกาะทรายแล้วเดินไปได้คล้ายๆอย่างนั้นนะฮะก็เป็นรองเท้าแบบนั้นเพราะนั้นทหารเวลาเขาตะลุมบอลกันบางทีดันใช้มีดดันกันไปดันกันมาแล้วก็ผลักกันไปผลักกันมาเตะบ้างอะไรบ้างเนี่ยเขาจะไม่ลื่นล้มเขาจะยืนอย่างมั่นคงเพราะดอกยางที่ใต้รองเท้านี่มันเกาะอยู่ใช่ไหมครับเป็นพูดถึงความพรั่งพร้อมในทุกสถานการณ์การรบนะครับด้วยข่าวประเสริฐข่าวประเสริฐที่มาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาทำให้มั่นใจทุกครั้งที่เข้าสู่สงครามด้วยข่าวประเสริฐว่าพระเจ้าได้ทรงชำระเขาให้หลุดพ้นจากความบาปและคำแช่งสาปแล้วชีวิตของเขาก็จึงคล่องแคล่วไม่หนักไปด้วยบาปและหลุดพ้นจากความบาปไปแล้วครับนั่นก็ทหารโรมันก็จะมีโล่อยู่นะครับอยู่กับตัวนะหมวกเหล็กแห่งความรอดนะครับพระคัมภีร์บอกว่าคนที่มีอาวุธต้องติดให้ครบนะครับทหารโรมันจะมีหมวกเหล็กที่เขาเรียกว่าอะไรนะครับเวลาลบกันแล้วบางทียิงธนูมาชังอย่างเงี้ยเลยฟันดาบมาไปโดนที่หัวปังหมวกเหล็กมันสะท้อนเอาไว้นะฮะกันเอาไว้นะก็คือความที่เราเขาเรียกว่าไงฮะมีความมั่นใจในความรอดที่พระเจ้าให้นะครับถ้าไม่มีตรงนี้เนี่ยจะไม่เกิดสันติสุขเดี๋ยวบางครั้งเพราะคริสเตียนบางครั้งทำบาปบ้างนะครับพระคัมภีร์ถึงได้พูดไว้พระเยซูบอกว่าเป็นไงฮะล้างเท้าสาวกเปโตรบอกล้างทั้งตัวเลยได้ไหมพระเยซูบอกว่าล้างไปแล้วคนที่สะอาดแล้วก็ล้างเท้าพอแล้วก็คือนานๆครั้งก็มีบาปก็มาสารภาพบาปแต่ถ้าไม่มีความเชื่อในเรื่องความรอดแล้วก็พอทำบาปไปบอกพระเจ้าไม่อยู่กับเราแล้วความเชื่อตกถดถอยเลยพระเจ้าไม่อยู่กับเราผู้นำก็ไม่รักเราพี่น้องก็ไม่รักเราหลงหายดีกว่าอย่างเงี้ยนะมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดนะเพราะนั้น
ต้องมีความเชื่อในความรอดอาเมนไหมพี่น้องนะครับพระแสงของพระวิญญาณก็คือพระวจนะของพระเจ้าอันนี้ก็อาจารย์สรเดชพูดไปเยอะเลยนะผมก็จะพูดสั้นๆนะครับก็คือในสมัยโบราณเนี่ยเวลาลบพุ่มกันเนี่ยดาบจะยาวมากเลยเวลาจะฟันกันใช่ไหมครับของทหารโรมันเนี่ยยาวประมาณนิดเดียวเองอะเป็นดาบสั้นเขาเรียกว่ามีเขาเรียกว่านิคเนมชื่อเล่นของทหารโรมันที่ศัตรูเรียกก็คือกองทัพดาบสั้นก็คือสามารถจะถือได้ดาบเดียวแล้วแขว่งได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวนะครับเป็นเทคโนโลยีของเขาแล้วก็สามารถจะรบชนะนะครับอาจารย์เปาโลก็เลยมาแปลเปลี่ยนเป็นคำว่าเขาเรียกอะไรนะฮะเป็นพระวจนะของพระเจ้านะถ้าเราเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าแล้วก็คริสเตียนจะเกิดผลแน่นะครับการรู้จักพระเจ้าง่ายมากพี่น้องบางคนบอกการรู้จักพระเจ้าจะต้องไปอธิษฐานขอพระวิญญาณให้สำแดงพระเจ้าจริงๆแค่เปิดอ่านเท่านั้นเองใช่ไหมครับเปิดอ่านง่ายมากเลยไม่ค่อยจะมีอะไรพระเจ้าพูดได้หมดแล้วนะครับอธิษฐานไป3ชั่วโมงอาจจะเข้าใจพระเจ้าไปหน่อยนึงแต่จริงๆเปิดปั๊บๆๆอ่านประมาณ10นาทีรู้เรื่องพระเจ้าเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดไปแล้วเนี่ยพระเจ้าได้ทรงสำแดงความจริงอย่างชัดเจนเลยแต่ตอนนี้เราต้องเปลี่ยนแปลงนิสัยเราเพราะว่าเราอยู่ในวัฒนธรรมของคนที่ไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือใช่มั้ยฮะผมไปมาผมได้คุยกับคุณหัวใช่ไหมครับเมื่อกี้เห็นคุณหัวนั่งอยู่เขาบอกทำสถิติมาคนไทยทั้งประเทศนะมีการอ่านหนังสือปีหนึ่งไม่ถึง2เล่มถูกไหมฮะทุกคนชอบดูบนแผงบนแผงหนังสือแล้วส่วนใหญ่แล้วชอบอ่านข่าวอะไรครับข่าวดาราใช่ไหมฮะอ่านเฉพาะแผงไอ้ข่าวดารายังอื่นไม่ค่อยชอบอ่านแต่เราเป็นคริสเตียนเราถูกเปลี่ยนแปลงแล้วภายในจิตใจต้องถูกรับการเปลี่ยนใหม่อย่างที่อาจารย์บอกเพราะนั้นแล้วจริงๆพระเจ้าสร้างเรามาให้รักพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องรู้ไหมแต่ว่าเราไม่เคยชินเท่านั้นเองอ่ะนะฮะพระเจ้าอยากให้เราทานสเต็กเนื้อวากิวแต่เราชอบกิน KFC ใช่ไหมครับเราก็กินประจำเลยแล้วเดี๋ยวก็กินแมคโดนัลด์แต่เราก็ไปทานอะไรพวกจังๆสักพักหนึ่งก็เดินแต่แล้วบริเวณส่วนกลางเราก็กระเพื่อมกระเพื่อมใช่ไหมฮะแล้วเราก็สุขภาพก็ไม่ค่อยดีพระเจ้าสร้างเรามาให้กินสเต็กเนื้อวากิวใช่ไหมครับตอนแรกกินก็ไม่ชินใช่ไหมครับแต่พอทานไปสัก3ครั้งโอ้ไม่เอาแล้ว KFC ใช่ไหมครับแล้วพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยทำให้เรารู้จักพระเจ้าเข้าใจพระเจ้าแล้วก็เข้าใจวัตถุประสงค์ของพระเจ้าแล้วพระวจนะของพระเจ้าบอกเลยว่าเป็นความสว่างของชีวิตส่องทางถ้าคนไหนงงๆมึนๆไม่รู้จะไปทางไหนนะชอบงงเนี่ยนะครับอ่านพระวจนะพระเจ้าเยอะๆจะเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าเป็นกำลังเรี่ยวแรงคนที่ขาดกำลังแล้วบอกว่าท้อบ่อยๆอ่านเยอะๆยิ่งเมื่อไหร่ท้อปั๊บอ่านนะครับพระวจนะของพระเจ้าเป็นสันติสุขของฝ่ายวิญญาณพระคัมภีร์บอกเลยนะครับพระวจนะของพระเจ้าทำให้ซาบซึ้งในพระคุณความรักของพระเจ้ายากมากที่เราจะอธิษฐานแล้วก็บอกโอ้เรารักพระเจ้าซาบซึ้งในพระคุณไม่เท่ากับการอ่านพระวจนะของพระเจ้าเพราะฉะนั้นในการอ่านพระคำของพระเจ้านั้นเราจะได้เห็นพระวจนะของพระเจ้าอาจารย์เปาโลได้พูดถึงบอกว่าข้าพเจ้าไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปแต่ชีวิตที่ข้าพเจ้าอยู่นั้นก็อยู่ด้วยโดยพระคุณความรักของพระเยซูคริสต์โอ้เลยละอ่านแล้วแบบสัมผัสชีวิตอย่างมากเลยการรักพี่น้องพระคัมภีร์อาจารย์เปาโลบอกเอาไว้ในโครินธ์บอกว่าชีวิตของท่านเป็นเหมือนกระดาษที่ถูกพระวิญญาณได้เขียนด้วยหมึกอย่างนี้เป็นต้นนะฮะโอ้บรรยายมาเรียกว่าคำบรรยายของนักประพันธ์เนี่ยสู้ไม่ได้เลยเพราะการเคลื่อนไหวที่พระเจ้าได้ทรงให้อาจารย์เปาโลได้เขียนไว้อย่างลึกซึ้งนะครับนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องรักพระวจนะของพระเจ้าเรียนรู้แล้วก็ทำตามนะครับสำคัญมากที่จะต้องปฏิบัติตามพระวจนะนะครับก็จะเข้าใจแล้วมีความจริงของพระเจ้าที่จะเป็นอาวุธที่สู้ได้เราได้รู้เยอะแยะไปหมดในการเขาเรียกอะไรนะฮะการทดสอบของพระเยซูที่ถิ่นทุรกันดารพระเยซูสู้มารด้วยอะไรครับพระวจนะเท่านั้นเองแล้วมารมันก็หนีไปนั่นก็เป็นจริงในชีวิตของเรานะครับถ้าเรามีพระคำของพระเจ้าอยู่ในชีวิตอย่างลึกซึ้งเราก็จะเกิดผลนั้นคริสตจักรได้ทำบทเรียนเฝ้าเดี่ยวแจกออกไปใช่ไหมฮะเราควรจะนำสิ่งนี้มาใช้ทุกวันทุกวันนะครับแล้วในบทเรียนเฝ้าเดี่ยวเนี่ยก็มีบทเรียนของการเฝ้าเดี่ยวครอบครัวนะครับ
เฝ้าเดี่ยวเป็นส่วนรวมของพี่น้องที่มาอยู่รวมกันใน LG นะฮะพี่น้องที่แต่งงานแล้วมีครอบครัวเนี่ยควรจะเฝ้าเดี่ยวด้วยกันกับภรรยากับลูกของเราอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งถ้าเราทำแล้วเราก็ทำทุกวันทุกวันทุกวันลูกเราจะเติบโตภรรยาจะเข้มแข็งแล้วก็มีความรักผูกพันกันนะครับแต่สำหรับตัวเราสำคัญมากที่เราจะเฝ้าเดี่ยวและอ่านพระคัมภีร์ในนั้นก็จะสอนให้เรารู้จักการเขาเรียกอะไรนะฮะสังเกตการอ่านพระคัมภีร์และดูบริบทว่าวิญญาณแท้ๆของพระคัมภีร์พยายามสอนไหลเรานะครับอย่าเป็นคนที่อ่านแล้วมีโจทย์อยู่ภายในแล้วพระคัมภีร์มาตอบโจทย์เราแต่ให้ความจริงของพระเจ้าโจทย์ของพระเจ้าสำแดงกับตัวเราผ่านทางบริบทที่พระเจ้าได้มีไว้ใช่ไหมฮะดังนั้นบางคนมีบอกโอ้อยากแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้ถ้าวันนี้ได้เฝ้าเดี่ยวแล้วพระเจ้ามีคำว่าความรักอยู่ใช่แล้วพระเจ้าตอบใช่ไหมฮะก็อ่านไปต้องพระคัมภีร์มีรักไม่รู้เป็นกี่พันครั้งอ่านยังก็ต้องเจอนะใช่ไหมครับแบบนี้นะ อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ อะไรอ่ะ เราต้องไม่ทำอย่างนั้นแต่อ่านตามบริบทนะครับสังเกตแล้วก็ตีความหมายที่แท้จริงว่าคืออะไรแล้วใคร่ครวญก็คือเอามาเคี้ยวย่อยเอามาดูว่าพระเจ้าพยายามจะพูดอะไรกับเราพระเจ้าพยายามจะเปลี่ยนแปลงอะไรภายในเราแล้วก็มีการทำตามนะครับตัดสินใจทำตามเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างเปลี่ยนแปลงชีวิตไปเรื่อยๆเพื่อเราจะได้รับพระพรใช่ไหมครับเราได้ทราบสิ่งที่พระเยซูสอนใช่ไหมครับบอกว่าถ้าท่านมีพระวจนะของเรายึดมั่นในความวจนะนั้นท่านก็ได้รู้จักความจริงและสัจจะจะทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไทยนะครับดังนั้นการยึดมั่นการเชื่อฟังสำคัญมากเพราะว่าถ้ารู้พระคัมภีร์เยอะๆอ่านเยอะๆแล้วไม่เชื่อฟังเนี่ยพระคัมภีร์เรียกฟาริสีคือพวกหน้าซื่อใจคดรู้แต่ไม่ทำในเมืองเฉลยในเมืองที่ลี้ภัยถ้าเราไปอ่านนะครับพระคัมภีร์บอกว่าคนที่เข้าไปลี้ภัยเมื่อเวลาฆ่าคนไม่ได้เจตนาฆ่าแล้วก็เข้าไปอยู่ในเมืองนั้นเนี่ยนะครับสามารถที่จะอยู่ได้ตลอดชีวิตของปุโรหิตนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็กลับบ้านได้เมื่อปุโรหิตในยุคนั้นปุโรหิตใหญ่ตายไปนะฮะก็คือพระคัมภีร์ได้เขียนว่าไม่ใช่เซลล์อย่างเดียวแต่คนที่มาอาศัยอยู่ในแผ่นดินด้วยแปลว่าคนที่กลับใจคนที่ได้มารู้จักพระเจ้าเพราะนั้นพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เปิดออกให้คนได้รับความรอดนะครับแต่คนคานาอันไม่เอานะครับพระเจ้าถึงให้อิสราเอลเข้าไปพิพากษานะครับในโลกนี้ก็เกิดอย่างนี้ไปตลอดนะครับในยุคพระคัมภีร์สมัยโสดมโกมราก็แบบเดียวกันสมัยนี้พอมีอันหนึ่งที่ทำบาปมากๆสมัยสงครามที่สองฮิตเลอร์อย่างนี้นาซีเยอรมันพระเจ้าก็โอ้ทำสงครามเกือบจะครอบครองไปทั้งโลกแล้วแต่พระเจ้าให้อเมริกามาตีทำลายเยอรมันอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นประวัติศาสตร์พระเจ้าจะเป็นอย่างนี้ตลอดเมื่อมีคนทำบาปชั่วร้ายพระเจ้าจะให้คนอีกกลุ่มหนึ่งเข้าไปทำลายนะฮะเรามาดูกันอย่างรวดเร็วต่อไปทำตามเชื่อฟังทำตามคำสั่งนะครับเพราะนั้นพระเจ้าก็เลยบอกให้ทำลายความบาปให้หมดนะครับหมายถึงชีวิตของเราสำรวจตัวเองตลอดเวลาว่ามีความบาปอะไรที่แฝงเร้นอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็มันตรวจสอบนะครับมาเหมือนอย่างที่โมเสสได้แบ่งดินแดนไปแล้วแล้วก็คนเผ่าต่างๆต้องไปจัดการที่เหลือเราต้องจัดการกับบาปของเราอยู่ตลอดเวลาอย่าปล่อยอย่าคิดว่าเราได้รับความรอดแล้วพอแล้วนะครับ5เชื่อฟังทำตามพระดำรัสนะครับพระคัมภีร์ก็ได้พูดโดยอาจารย์สรเดชนะครับว่าการทำเชื่อฟังทำตามพระดำรัสเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเพราะพระเจ้าต้องการการเชื่อฟัง